และวันนี้นะครับเราจะได้มีโอกาสได้มาเรียนรู้เรื่องหนึ่งด้วยกันนะครับที่เราจะให้พระวิญญาณนั้นได้เสริมกำลังเราก่อนอื่นผมอยากเชิญทุกท่านได้อธิษฐานกับพระเจ้าสำหรับวันนี้ที่จะเห็นพระเจ้าพูดกับเราผ่านคำเทศนาที่จะเห็นพระเจ้านั้นได้ทำงานบางอย่างกับชีวิตของเราที่เราจะมีชัยชนะมากขึ้นเอเมนไหมครับเราอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันนะครับสาธุการแด่พระเจ้าข้าแต่พระบิดาเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับวันนี้ที่เราได้มีโอกาสได้อยู่ร่วมกันที่นี่ข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าเรารู้สึกขอบพระคุณพระเจ้าที่เรานั้นได้เดินอยู่ในพระเจ้าเรารู้สึกขอบพระคุณพระเจ้าที่พระเจ้าได้ทรงโปรดมาตายเพื่อเราทั้งหลายที่กังเขนและวันอีสเตอร์ทำให้เราเห็นความรักและชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่พระองค์ได้ทรงโปรดกระทำเพื่อเราเรารู้ว่าเมื่อวันที่พระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์พระเจ้าได้ทรงโปรดสัญญาว่าพระเจ้าจะประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้อยู่กับเราทั้งหลายข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าและในเช้าวันนี้เราขออยู่ใกล้ชิดพระวจนะของพระเจ้าขอพระวิญญาณที่อยู่ในเราได้ทำงานได้ขับเคลื่อนในชีวิตของเราได้ตรัสกับเราและได้พูดกับเราด้วยข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าเราอธิษฐานให้ในเช้าวันนี้เราจะล้ำลึกในการฟังพระสูรเสียงของพระเจ้ามากขึ้นและเราจะรักพระเจ้ามากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนพี่น้องชอบที่จะอ่านหนังสือไหมครับนะครับสำหรับคนที่ชอบอ่านนวนิยายนะครับผมมีนวนิยายเล่มหนึ่งที่อยากจะแนะนำพี่น้องสำหรับใครที่ชอบแนวสืบสวนสอบสวนนะครับนะผมแนะนำหนังสือเล่มนี้ของโรเบิร์ตหลุยส์สตีเวนสันนะครับต้องบอกว่าเป็นผลงานที่มีชื่อเสียงที่สุดเล่มหนึ่งในยุคของเขาแล้วก็ของเขาด้วยนะครับที่ถูกนำมาแปลในภาษาไทยในชื่อเรื่องว่าเรื่องวิปลาสของดร.จีคอกับมิสเตอร์ไฮเรื่องราวมีอยู่ว่าเป็นเรื่องราวของผู้ชายนะครับ2คนที่เป็นตัวดำเนินเรื่องอยู่ในนิยายเล่มนี้คนหนึ่งนะครับก็คือดร.จีคอคนนี้นะครับเป็นหมอวัยกลางคนนะครับที่หน้าตาดีฐานะดีดูเป็นคนดีของสังคมเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือสังคมเป็นคนที่เหมือนกับพยายามที่จะนะครับมีหน้ามีตาในสังคมแต่ธรรมดาครับเขาก็มีด้านมืดด้านหนึ่งที่พยายามที่อยากจะเก็บซ่อนไว้ไม่ให้คนอื่นรู้เขาก็เลยได้พัฒนายาตัวหนึ่งขึ้นมานะครับเพื่อที่จะนะครับช่วยเขากลายเป็นคนอื่นได้และคนหนึ่งที่หนังสือเล่มนี้พูดถึงก็คือมิสเตอร์ไฮชายร่างแคกแกนนะครับใบหน้าน่าเกลียดน่ากลัวแล้วก็เป็นฆาตกรเลือดเย็นด้วยผมพูดมาถึงตรงนี้พี่น้องคงจะเข้าใจว่าผู้ชายทั้งสองคนนี้เป็นคนเดียวกันนะครับมิสเตอร์ไฮก็คือด้านมืดของดร.จีคอที่พยายามอยากจะแอบซ่อนไว้ในตอนแรกนะครับดร.จีคอนะครับสามารถที่จะควบคุมมิสเตอร์ไฮเนี่ยไม่ให้ออกมานะครับในยามใดๆที่เขาอยากจะออกมาแต่พอเวลาผ่านไปนะครับในที่สุดมิสเตอร์ไฮก็สามารถที่จะปรากฏตัวออกมาได้ทุกเมื่อที่เขาต้องการและในที่สุดจากตอนแรกที่ดร.จีคอนั้นเป็นคนที่ควบคุมมิสเตอร์ไฮสุดท้ายแล้วก็ถูกมิสเตอร์ไฮควบคุมเนื้อเรื่องนะครับของหนังสือเล่มนี้เนี่ยจึงติดตามการต่อสู้ระหว่างบุคคลทั้งสองคนนี้ระหว่างดร.จีคอและก็มิสเตอร์ไฮที่พยายามแย่งชิงอำนาจเพื่อจะควบคุมร่างกายนี้อยู่พี่น้องคิดว่าบทสรุปจะเป็นยังไงครับผมจะไม่เล่าในที่นี้ในตอนนี้แต่ที่แน่ๆการต่อสู้ของดร.จีคอและมิสเตอร์ไฮเป็นตัวอย่างที่ทรงพลังในพัมพีที่ผมจะพูดถึงในเช้าวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเป็นการต่อสู้ระหว่างเนื้อหนังและพระวิญญาณดร.จีคอเปรียบเสมือนกับตัวแทนฝั่งของความดีในขณะที่มิสเตอร์ไฮเป็นตัวแทนของความปรารถนาของเนื้อหนังที่เป็นด้านมืดทั้งสองยังต่อสู้กันอยู่และสงครามนี้ยังดำเนินไปนะครับในสิ่งที่ก็เกิดขึ้นในตัวเราด้วยเช่นเดียวกันอาจจะเป็นเรื่องที่ดูเหมือนคุ้นเคยในชีวิตของเราอาจจะเป็นเรื่องที่อะไรครับเรากำลังทำงานกับมันอยู่นะครับเพราะเรื่องนี้มันคือเรื่องจริงในชีวิตของเราพี่น้องครับสำหรับผู้เชื่อทุกคนแล้วเราก็อาจจะเหมือนกับดร.จีคอที่มีสองร่างในร่างเดียวกันพระพีบอกว่าเรามีธรรมชาติอยู่สองธรรมชาติธรรมชาติแรกเป็นธรรมชาติของตัวเก่าที่เราได้ถือกำเนิดมาจากอาดัมที่หล่นจากสภาพของพระเจ้าและธรรมชาติที่สองก็คือธรรมชาติของพระเยซูนะครับธรรมชาติใหม่ที่มาโดยทางพระเยซูเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่พี่น้องได้เดินผ่านอุโมงค์ได้มาเห็นที่กังเขนพี่น้องได้ฟังคำเทศนาพี่น้องจะรู้ว่าที่นั่นธรรมชาติใหม่ได้เกิดขึ้น
และธรรมชาติใหม่ที่ถูกปลูกฝังในตัวเราก็คืออาดัมคนที่สองคือพระเยซูคริสต์นั่นเองและทั้งสองในร่างกายนี้ก็กำลังต่อสู้กันอยู่และกำลังต่อสู้ในเราด้วยเช่นเดียวกันดร.สตีเวนสันที่เขียนหนังสือเล่มนี้นะครับส่วนตัวเขาเองเนี่ยเขาเป็นคริสเตียนด้วยนะครับแล้วก็เลยมีคนที่มาอ่านหนังสือของเขาแล้วก็ได้มีโอกาสได้ถามเขาว่าเพราะอะไรกันดร.สตีเวนสันถึงเขียนหนังสือเล่มนี้ดร.ได้แนวคิดเนี้ยมาจากไหนกันนะสตีเวนสันก็บอกไปว่าฉันพบมันในธรรมชาติของตัวฉันเองดูเหมือนว่าเขาได้เรียนรู้ว่าในชีวิตของผู้เชื่อทุกคนนั้นมันมีการต่อสู้แบบนี้อยู่การต่อสู้เกี่ยวข้องกับการแย่งชิงเพื่อที่จะมีอำนาจสูงสุดและเพื่อที่จะมีการควบคุมชีวิตนี้และเขาก็เขียนบอกว่าฉันพบว่ามีการต่อสู้กับสัตว์ร้ายที่อยู่ในตัวฉันเสมอพี่น้องค้นพบสัตว์ร้ายที่อยู่ในตัวเราไหมครับพี่น้องกำลังค้นพบบางอย่างที่เรากำลังต่อสู้อยู่ไหมครับในฐานะคริสเตียนแล้วแม้เราจะได้รับการปลดปล่อยจากอำนาจของความบาปแล้วและความตายโดยที่เราเชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วแต่อย่างไรก็ตามครับพี่น้องเราก็จะเห็นว่าการต่อสู้กับบาปนั้นยังดำเนินอยู่ในปัจจุบันนี้ยังดำเนินอยู่วันนี้ยังอยู่ที่นี่และยังอยู่กับเราในโรมบทที่8นะครับข้อที่1ถึงข้อที่13ในเช้าวันนี้นะครับจะเป็นสิ่งที่เราจะศึกษาด้วยกันอัครสาวกเปาโลเนี่ยได้แบ่งปันบอกว่าแม้เราจะเจอกับการต่อสู้ครั้งนี้แต่มีการยืนยันจากเปาโลว่าเราชนะได้และวิธีการของการชนะนั้นก็โดยการเสริมกำลังของพระวิญญาณบริสุทธิ์ก่อนที่จะเข้าสู่ในเนื้อหาในวันนี้นะครับเวลาผมได้เตรียมคำเทศน์คำสอนเรื่องนี้ส่วนตัวแล้วรู้สึกตื่นเต้นพี่น้องเคยได้ยินคำว่าขุมทรัพย์ของพระธรรมโรมใช่ไหมครับพระธรรมโรมเนี่ยบทที่8นี้นะครับที่เรากำลังจะเรียนรู้กันในเช้าวันนี้เนี่ยกล่าวได้ว่าเป็นบทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบทหนึ่งของพระคัมภีร์ทั้งเล่มก็ว่าได้เพราะอะไรครับผมคิดว่าถ้าพระคัมภีร์ทั้งเล่มเนี่ยเปรียบเสมือนกับแหวนทองคำพระธรรมโรมเนี่ยจะเปรียบเสมือนกับเพชรที่อยู่บนแหวนนั้นและโรมบทที่8ที่เราจะดูกันในเช้าวันนี้เปรียบเสมือนกับประกายของเพชรที่ทำให้เพชรนั้นงดงามขึ้นพี่น้องครับวิลเลียมอาร์เนเวลกล่าวบอกว่าแทบไม่มีข้อใดในพันธสัญญาใหม่ที่น่าอ่านสำหรับคริสเตียนมากกว่าบทที่8ของหนังสือโรมแล้วเพราะอะไรครับถ้าพี่น้องได้อ่านจริงๆอ่านมาล่วงหน้าพี่น้องจะเห็นเลยว่าโอ้โหอาจารย์เปาโลได้พูดถึงอะไรมากมายแต่พอมาถึงบทที่8ถ้าพี่น้องได้ใช้เวลาอย่างใกล้ชิดพี่น้องได้อ่านกับมันอย่างจริงจังพี่น้องจะพบกับความรักอย่างสุดซึ้งของพระเจ้าที่มีต่อเราทั้งหลายเพราะอะไรครับเพราะในบทที่8ข้อที่1นั้นอาจารย์เปาโลได้เริ่มต้นพันธีข้อนี้ด้วยการไม่กล่าวโทษไม่กล่าวโทษในความบาปและข้อสุดท้ายของบทที่8นั้นจบลงด้วยการไม่แยกจากหมายความว่าไม่มีการกล่าวโทษต่อพระพักตร์พระเจ้าและไม่มีการแยกจากความรักของพระเจ้าได้ก่อนที่ผมจะพูดถึงบทที่8ในวันนี้ผมอยากจะย้อนกลับไปสักนิดหน่อยนะครับในบทที่7ที่เราดูว่าอาจารย์เปาโลพูดว่ายังไงคลายแม็กก่อนจะมาถึงบทที่8น่าจะอยู่ในข้อที่24อาจารย์เปาโลก็ร้องออกมานะครับพรรณนาออกมาแล้วก็ร้องบอกว่าโอ้ยข้าพระเจ้าทำไมเป็นคนที่น่าสมเพชอะไรเช่นนี้ใครกันเล่าที่จะทำให้ข้าพระเจ้าพ้นจากความตายของร่างกายนี้ได้มันเกิดอะไรขึ้นกับอาจารย์เปาโลครับอาจารย์เปาโลถึงร้องอย่างหมดอะไรตายอยากว่าชีวิตช่างน่าสมเพชจริงๆผมอยากจะพาพี่น้องย้อนกลับไปอีกนิดนึงในข้อที่15ถึง23จะขออนุญาตอ่านช้าๆเพื่อทำให้พี่น้องได้เกิดความเข้าใจถึงความคิดที่อาจารย์เปาโลร้องออกมาว่าทำไมชีวิตถึงน่าสมเพชแบบนั้นในข้อที่5บอกว่าข้าพเจ้าไม่เข้าใจการกระทำของข้าพเจ้าเองเพราะว่าข้าพเจ้าไม่ทำสิ่งที่ข้าพเจ้าปรารถนาที่จะทำแต่กลับทำสิ่งที่ข้าพเจ้าเกลียดชังนั้นถ้าข้าพเจ้าทำสิ่งที่ไม่ปรารถนาจะทำขณะที่ยอมรับว่าธรรมบัญญัตินั้นดีข้าพเจ้าจึงไม่ใช่ผู้ทำแต่ว่าบาปซึ่งอยู่ในตัวข้าพเจ้านั้นเองเป็นผู้ทำด้วยว่าในตัวข้าพเจ้าคือในเนื้อหนังของข้าพเจ้าไม่มีความดีใดอยู่เลยเพราะว่าเจตนาดีของข้าพเจ้าก็มีอยู่แต่การดีนั้นไม่สามารถทำได้เลยคือว่าการดีนั้นซึ่งข้าพเจ้าปรารถนาทำ
ก็ไม่ได้ทำแต่การชั่วซึ่งข้าพเจ้าไม่ปรารถนาทำก็ยังทำอยู่ถ้าแม้ข้าพเจ้ายังทำสิ่งซึ่งไม่ปรารถนาจะทำก็ไม่ใช่ตัวข้าพเจ้าเป็นผู้ทำแต่บาปซึ่งอยู่ในตัวข้าพเจ้านั่นเองเป็นผู้ทำดังนั้นข้าพเจ้าจึงพบว่ามีกฎธรรมดาอย่างหนึ่งคือเมื่อไรที่ข้าพเจ้าตั้งใจจะทำความดีก็มักจะเลือกทำชั่วซึ่งอยู่ใกล้ตัวเพราะว่าส่วนลึกในใจของข้าพเจ้านั้นก็ชื่นชมในธรรมบัญญัติของพระเจ้าแต่ข้าพเจ้าเห็นมีกฎอีกอย่างหนึ่งอยู่ในอวัยวะของข้าพเจ้าซึ่งต่อสู้กับกฎแห่งจิตใจของข้าพเจ้าและชักนำให้อยู่ใต้บังคับกฎแห่งบาปซึ่งอยู่ในอวัยวะของข้าพเจ้าแล้วพอมาถึงบทที่24หลังจากที่อาจารย์เปาโลพูดมาขนาดนี้แล้วอาจารย์เปาโลก็บอกว่าโอ้ยทำไมชีวิตของอาจารย์เปาโลถึงน่าสมเพชเยี่ยงนี้ใครกันเล่าที่จะช่วยทำให้ความสมเพชนี้หายไปจากชีวิตของอาจารย์เปาโลได้เพราะความบาปนำมาซึ่งความตายใครกันเล่าจะช่วยทำให้อาจารย์เปาโลหลุดพ้นจากความตายได้ผมอยากจะพาพี่น้องย้อนกลับไปดูบริบทสักนิดนึงเพื่อจะเข้าใจว่าทำไมอาจารย์เปาโลจึงสะอิดสะเอียนแล้วขยะแขยงกับความบาปที่อาจารย์เปาโลพูดถึงพี่น้องทราบใช่ไหมครับว่าอาจารย์เปาโลนั้นเกิดและเติบโตที่เมืองทาซัสที่บริเวณใกล้ๆเมืองทาซัสนั้นจะมีเผ่าอยู่โบราณอยู่เผ่าหนึ่งนะครับที่เผ่าโบราณนั้นนะครับเวลาเขาจับนักโทษที่ฆ่าคนตายได้เนี่ยสิ่งที่เขาจะทำอย่างนึงคือเขาจะเอาศพที่ถูกฆ่าตายเนี่ยมามัดไว้กับตัวของนักโทษนั้นแล้วก็ให้นักโทษนั้นเนี่ยใช้ชีวิตอยู่กับศพนั้นจนกว่านักโทษคนนั้นจะตายเขาก็จะมัดอย่างแน่นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และเมื่อวันเวลาผ่านไปสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับศพมันก็จะเริ่มเน่าพอศพมันเริ่มเน่าเป็นยังไงครับน้ำเหลืองมันก็จะเริ่มไหลมันก็จะเริ่มมีหนอนชอนชัยในร่างกายขออภัยนะครับถ้าพี่น้องจะต้องไปทานข้าวตอนกลางวันนี้นะครับแล้วมันก็เป็นอย่างเงี้ยครับพอสถานภาพเป็นอย่างนี้ปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นยังไงครับศพนั้นมันก็จะเริ่มส่งกลิ่นมันก็จะเริ่มเป็นที่น่าเกลียดชังและสุดท้ายหนอนเชื้อโรคต่างๆก็จะเริ่มกัดกินฆาตกรคนนั้นจนตายไปอาจารย์เปาโลคงจะนึกถึงว่าบาปที่อาจารย์เปาโลทำนั้นกำลังมัดตัวอาจารย์เปาโลอยู่แบบนี้พอมัดอยู่แบบนี้อาจารย์เปาโลไล่มาโอ้ข้าพเจ้าไม่ได้อยากทำไปแล้วจะทำยังไงแต่ข้าพเจ้าพยายามดิ้นรนอยู่อย่างสุดกำลังเห็นภาพลองนึกภาพตามนะครับแล้วอาจารย์เปาโลมีความใกล้ชิดกับบริบทแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นอาจารย์เปาโลถึงได้บอกว่าอะไรครับทำไมชีวิตถึงน่าสมเพชขนาดนี้เป็นไปได้ครับนะครับเพราะนั้นเนี่ยอาจารย์เปาโลก็เลยกล่าวบอกว่าเนื้อหนังทำสงครามกับวิญญาณและพระวิญญาณก็ทำสงครามกับเนื้อหนังเพราะนั้นอาจารย์เปาโลกำลังบอกว่าสิ่งเหล่านี้มันกำลังเป็นสิ่งที่อาจารย์เปาโลกำลังประสบสิ่งที่น่าสนใจคือเรากำลังประสบกับเหตุการณ์นี้ด้วยเหมือนกันหรือเปล่าครับในจิตใจของเราในชีวิตของเรากำลังประสบกับสงครามบางอย่างอยู่หรือเปล่าครับถ้าพี่น้องกำลังต่อสู้เพื่อจะเป็นคนที่ดีขึ้นถ้าพี่น้องกำลังต่อสู้กับความบาปบางอย่างพี่น้องกำลังอยู่ในสงครามฝ่ายวิญญาณนี้ในกาลาเทียบทที่5ข้อ17บอกว่าเพราะว่าความต้องการของเนื้อหนังขัดแย้งพระวิญญาณและพระวิญญาณก็ขัดแย้งเนื้อหนังเพราะทั้งสองฝ่ายต่อสู้กันดังนั้นท่านทั้งหลายจึงไม่สามารถทำสิ่งที่ท่านปรารถนาจะทำผมเชื่อว่าทุกคนที่นี่นะครับก็เป็นเหมือนอาจารย์เปาโลเหมือนกันเรากำลังต่อสู้บางอย่างอย่างหนักเพราะเราต้องการที่อยากจะรักพระเจ้าได้มากขึ้นเรากำลังต่อสู้บางอย่างอย่างหนักเพราะเราต้องการที่เราอยากจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้ามากขึ้นเรากำลังต่อสู้อย่างหนักเพราะเราอยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งเหล่านี้ก็เลยทำให้เกิดการต่อสู้บางอย่างที่อยู่ในใจของเราC.S. Lewis ได้กล่าวไว้บอกว่าไม่มีใครรู้ว่าเขาจะแย่แค่ไหนจนกว่าเขาพยายามจะเป็นคนดีไม่มีใครรู้ว่าเขาแย่แค่ไหนจนกว่าเขาจะพยายามเป็นคนดีเห็นไหมครับเวลาที่เราต่อสู้เราก็จะเริ่มมองตัวเองโอ้ทำไมชีวิตของเรามันถึงแย่ขนาดนี้นะครับเช่นเดียวกับหลุยส์สตีเวนสันผู้แต่งด็อกเตอร์จีคอร์กับมิสเตอร์ไฮที่เขาบอกว่ามันมีการต่อสู้ในการต่อสู้นั้นมีสัตว์ร้ายอาศัยอยู่ในตัวเขาเสมอและนั่นคือสาเหตุของสงครามในครั้งนี้พี่น้องครับพระเจ้าให้ธรรมชาติใหม่แก่เราแล้วผมรู้ด้วยว่าธรรมชาติใหม่นั้นทำให้เราโหยหาพระองค์ธรรมชาติใหม่ที่พระวิญญาณให้กับเราทำให้เราอยากจะใกล้ชิดพระองค์ทำให้เราปรารถนาอยากจะอยู่กับพระองค์ทำให้เรานั้นอยากจะรักพระองค์ได้มากยิ่งขึ้นพี่น้องครับแต่ไม่ว่าเราจะไปทางไหนการต่อสู้มันเกิดขึ้นประหนึ่งกับการทำให้เรารู้ว่าอะไรครับ
ศพแห่งความบาปที่เรากระทำนั้นมันกำลังผูกติดแล้วก็กำลังจะกัดกินเราอยู่ตอนนี้เรากำลังต่อสู้อย่างดุเดือดที่เราจะปลดศพนั้นออกชีวิตของเราอาจารย์เปาโลเขาพร้อมแล้วเขาบอกแล้วจากชีวิตของเขาบอกว่าพอแล้วยอมแพ้แล้วนะครับส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือแล้วบอกว่าโอ้ข้าพเจ้าทำไมเป็นคนที่น่าสมเพชขนาดนี้อย่างไรก็ตามนะครับคำว่าน่าสมเพชถ้าเกิดว่าเราอ่านจริงๆจะบอกว่าคำนี้เป็นความอ่อนล้าแปลได้ความหมายนั้นเพราะนั้นเวลาที่เราเจอกับอะไรแบบนี้เรามองตัวเองเราน่าสมเพชอย่างนี้เรากำลังอ่อนล้าจนถึงขั้นสุดแล้วใช่ไหมครับในตอนท้ายของบทที่7เปาโลเนี่ยเปรียบเสมือนกับอยู่ที่ปลายเชือกของเขาเขากำลังจะหมดแรงลงเขาพยายามทำสิ่งต่างๆด้วยกำลังของตัวเขาเองมานานเขาต่อสู้นะครับโดยตัวเขาเองมานานพี่น้องรู้ใช่ไหมครับว่าอาจารย์เปาโลเคยเป็นฟาริสีก่อนที่เขานั้นจะกลับใจมาหาพระเจ้าเพราะนั้นในส่วนของฟาริสีเนี่ยเขาอยากจะพยายามรักษาธรรมบัญญัติทุกอย่างเพราะนั้นแต่ธรรมบัญญัติที่เขารักษานั้นมันเป็นแค่เพียงการประพฤติเท่านั้นเขาพยายามจะเช็คว่าห้ามฆ่าคนนะติ๊กเขาพยายามจะเช็คว่าอะไรครับอย่าลักขโมยนะติ๊กอย่าผิดลูกผิดเมียนะติ๊กเขาพยายามว่าเขาพยายามทำทุกอย่างในสิ่งที่เขาทำแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเป็นแค่เพียงพฤติกรรมที่ทำให้เขาทำแต่ข้างในนั้นเขาไม่ได้อยากเขาไม่ได้เข้าใจเลยว่าสิ่งเขาทำนั้นเขาทำไปเพื่ออะไรนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้สิ่งที่นำมานะครับอาจารย์เปาโลก็เลยร้องไห้ออกมาด้วยความสิ้นหวังและสิ่งที่ดีที่สุดของพระธรรมโรมบทที่7ก็คือมันนำไปสู่พระธรรมโรมบทที่8เพราะนี่คือสิ่งที่เปาโลบอกว่าเขาไม่สามารถจะจัดการได้ด้วยตัวเขาเองเขาไม่สามารถจะจำกัดมิสเตอร์ไฮจะกำจัดมิสเตอร์ไฮได้ด้วยตัวเขาเองผมคิดว่าเราทุกคนที่นี่กำลังต่อสู้กับบางสิ่งบางอย่างอยู่และการต่อสู้นั้นเมื่อเราเข้าสู่ในสงครามแห่งการลบไม่มีใครที่เข้าไปสู่สงครามแห่งการลบแล้วเราตั้งใจจะพ่ายแพ้ถูกไหมครับแต่ผลออกมาเป็นยังไงเราไม่รู้นะครับเราต้องรู้ว่าถ้าเราอยากจะชนะในการลบครั้งนี้สิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องการแหล่งพลังที่เกินความสามารถของเราข้อที่25อาจารย์เปาโลบอกว่าขอบพระคุณพระเจ้าทางออกอยู่ทางนี้ครับโดยทางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราการต่อสู้ภายในเป็นสิ่งที่เรากำลังเผชิญและวันนี้เราจะมาดูด้วยกันถึงสิ่งที่พระวิญญาณจะทรงทำให้เรามีชัยชนะอยู่เหนือนิสัยบาปเราจะมาดูด้วยกัน3ประการถึงสิ่งที่พระวิญญาณจะช่วยเหลือเราและยืนยันว่าเราจะมีชัยชนะแน่ๆนะครับประการแรกอยู่ในบทที่8ข้อที่1และข้อที่4พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำให้เราเป็นอิสระจากกฎแห่งบาปและความตายพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้เราเป็นอิสระจากกฎแห่งบาปและความตายในข้อ1บอกว่าเพราะฉะนั้นไม่มีการลงโทษคนที่อยู่ในพระเยซูคริสต์เพราะว่ากฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ได้ทำให้ท่านพ้นจากกฎแห่งบาปและความตายแล้วนะครับธรรมบัญญัติและกฎเกณฑ์เป็นสิ่งที่คอยฟ้องผู้ที่กระทำผิดกฎมีไว้อย่างนี้ครับตราบใดก็ตามที่เรากระทำผิดเป็นยังไงครับเราจะต้องถูกตัดสินพี่น้องขับรถย้อนสอนพี่น้องถูกตัดสินไหมครับถ้าตำรวจจับได้พี่น้องฆ่าคนตายพี่น้องต้องถูกตัดสินไหมครับถ้าถูกจับได้นะครับเพราะนั้นกฎต่างๆที่มีไว้นั้นเพื่อที่จะลงโทษผู้กระทำผิดหากใครละเมิดกฎที่วางไว้ก็จะลงโทษคนเหล่านั้นธรรมบัญญัติทำให้เราได้เห็นถึงมาตรฐานบางอย่างที่สูงมากๆแถบนั้นมันตั้งสูงขนาดนี้ครับแล้วเราอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือมาตรฐานของพระเจ้าครับนี่คือความชอบธรรมนี่คือความยุติธรรมนี่คือความบริสุทธิ์ของพระเจ้าและเราอยู่ตรงนี้ครับและเราจะต้องปีนขึ้นไปเพื่อจะช่วยตัวเราให้รอดได้พี่น้องครับทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าเราต้องพยายามขนาดไหนเพื่อที่เราจะปีนขึ้นไปจนถึงความสมบูรณ์ของพระเจ้าเราจะต้องปีนอีกไกลแค่ไหนครับมันไกลมากนี่คือความผิดหวังของผมเองว่าผมพยายามหาหนทางเพื่อที่จะปีนขึ้นไปถึงนั้นได้ด้วยการทำดีที่พยายามจะทำมันแต่สุดท้ายเป็นยังไงครับเราก็ล้มเหลวเพราะว่าเราก็จำกัดผมอยากจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังนะครับมีเด็กคนหนึ่งเขาได้นอนหลับไปและเขาก็ได้ฝันว่าเขาเนี่ยนะครับเห็นบันไดที่ทอดขึ้นไปสู่สวรรค์ที่มันสูงมากๆเลยนะครับและเขาก็เดินไปที่บันไดนั้นในขณะที่เขาเดินไปที่บันไดนั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งคอยแจกช็อกอยู่ข้างล่างนะครับให้กับทุกๆคนที่จะเดินขึ้นบันไดไป
ดยมีเงื่อนไขว่าทุกๆก้าวที่ขึ้นบันไดไปเนี่ยจะต้องขีดความบาป1ขีดลงในบันไดที่เขาก้าวไปเขาก็เดินขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆเห็นคนต่างๆนานามากมายเนี่ยก็เดินขึ้นบันไดไปเรื่อยๆเช่นเดียวกันและทุกคนก็เดินก้าว1ก้าวก็ขีดไป9 1 9ก็ขีดไปนะครับและเขาก็เห็นนะครับเขาก็อยู่ด้วยความตื่นเต้นมากแล้วพอตื่นเช้ามาในขณะที่เขากินข้าวเช้าอยู่พ่อของเขาเขาก็เลยเล่าเรื่องนี้คุณพ่อฟังพ่อครับพ่อครับเมื่อคืนผมฝันเห็นบันไดที่มันทอดยาวไปถึงสวรรค์เลยแล้วก็ทุกคนเนี่ยอยากจะขึ้นสวรรค์มากก็พยายามที่จะเดินขึ้นไปบนสวรรค์แต่ทุกคนที่เดินไปจะต้องเอาช็อคเนี่ยขีดอยู่บนบันไดของเขาในขณะที่ผมกำลังเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปใกล้สวรรค์มากขึ้นสิ่งที่ผมเห็นคือผมเห็นคุณพ่อเนี่ยรีบวิ่งลงมาข้างล่างครับคุณพ่อก็ตกใจว่าเพราะอะไรผมก็เลยไปถามคุณพ่อแล้วคุณพ่อก็เลยบอกว่าคุณพ่อจะลงไปเอาช็อคพอช็อคคุณพ่อหมดแล้ว พี่น้องเข้าใจไหมครับกำลังจะบอกว่าบาปของเรามันเยอะมากมันเยอะมากมากเสียจนไม่สามารถที่เราจะเขาเรียกว่าอะไรครับเหมือนกับหาวิธีการในการที่จะจัดการมันเพื่อทำให้เรานั้นไปสู่สวรรค์ได้พี่น้องครับเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์เราเห็นมาตรฐานของพระเจ้ามันทำให้เรารู้ว่าเราต้องขึ้นไปไกลแค่ไหนเพื่อที่เราจะไปถึงสวรรค์เราปีนกันมาทั้งชีวิตเราปีนกันมาไม่รู้กี่รุ่นต่อกี่รุ่นแล้วพี่น้องครับมาตรฐานสูงขนาดนั้นมันทำให้เราต้องหาทางออกและเมื่อทางออกของเราที่เราจะไปเราก็ปลอบตัวเราเองด้วยวิธีการอะไรครับทำความดีสิอย่าขัดขืนธรรมบัญญัติสิแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นไงครับเราไม่ได้มีแรงขนาดนั้นทั้งชีวิตถูกไหมครับกฎหมายของพระเจ้าสมบูรณ์แบบแต่ปัญหาคือผมนี่แหละเป็นคนที่ไม่สมบูรณ์แบบมนุษย์คนบาปนี่แหละไม่ใช่คนที่สมบูรณ์แบบและนั่นแหละครับคือปัญหาเมื่อเราไม่สมบูรณ์แบบสิ่งที่เรายิ่งทำให้เรารู้ว่าเราไม่สมบูรณ์แบบก็คือการที่เราอ่านพระคัมภีร์เมื่อเราอ่านพระคัมภีร์เราก็ยิ่งเห็นว่าพระเจ้าเปิดเผยมาตรฐานของพระองค์มันยังเผยให้เห็นด้วยว่าชีวิตของผมเองมันต่ำกว่ามาตรฐานเพียงใดมันเปิดเผยความบาปของผมเองมันเปิดเผยบางสิ่งที่กฎหมายหรือกฎบัญญัติได้ระบุไว้และตลอดทั้งชีวิตถ้าเกิดเราอ่านเราก็จะรู้ว่าเราละเมิดกฎบัญญัตินั้นมากมายเพียงใดพี่น้องครับถ้าเราต้องละเมิดขนาดนั้นและกฎนั้นเป็นสิ่งที่บอกว่าถ้าคุณทำได้คุณได้ขึ้นสวรรค์ถ้าคุณทำได้คุณได้ไปอยู่กับพระเจ้าพี่น้องครับผมเชื่อว่าในโลกนี้จะไม่มีสักคนที่ได้ไปอยู่บนที่นั่นสวรรค์คงจะล้างเปล่าและนรกคงจะเต็มไปด้วยผู้คนรวมถึงเราด้วยแม้ในตอนนี้ที่เราเชื่อพระเจ้าเราก็รู้ว่ากฎต่างๆเหล่านั้นไม่สามารถช่วยเราได้ผมเห็นด้วยกับกฎบัญญัติที่พระคัมภีร์เขียนไว้นะครับมันเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าถ้าไม่มีบัญญัติเราก็ไม่รู้ว่าอะไรคือบาปถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยเมื่อเราอ่านแล้วมันใช่เลยผมควรทำแบบนั้นผมควรจะมีชีวิตแบบนั้นผมอ่านพระคัมภีร์ผมรู้ว่าผมควรจะรักพระเจ้าสุดจิตสุดใจสุดกำลังและสุดความคิดผมอ่านพระคัมภีร์ผมรู้ว่าผมควรจะรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเราเองผมอ่านพระคัมภีร์ผมรู้ว่าผมควรจะให้อภัยคนอื่นผมอ่านพระคัมภีร์ผมควรจะรู้ว่าผมควรจะทำสิ่งนั้นผมควรจะทำสิ่งนี้มันถูกต้องมันยุติธรรมที่เราจะทำและมันก็แน่นอนว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่ควรพลาดที่จะทำมันแต่สิ่งที่มันพลาดก็คือผมทำมันไม่ได้ตลอดเวลาสิ่งที่มันพลาดก็คือผมอาจจะทำได้ไม่ถึงมาตรฐานที่ตั้งใจไว้สุดท้ายแล้วเมื่อผมทำไม่ได้ตามกฎที่ระบุไว้การกล่าวโทษมันก็จะมาการประณามมันก็จะมีตามกฎที่เราทำนะครับเพราะนั้นผมเคยให้คำปรึกษาหลายต่อหลายเคสที่มาถึงชีวิตนะครับที่มาขอคำปรึกษาหลายคนที่มาถึงเนี่ยบางคนเขาก็จะมีการกระทำผิดมาในเชิงพฤติกรรมบางคนก็อาจจะทำผิดมาเพราะว่าเขาอาจจะไม่เหมือนคนอื่นเช่นเขาอาจจะรู้สึกว่าคนในสังคมเป็นคนปกติแต่ตัวเขาเองเนี่ยมีอาการคืออาจจะมีการซึมเศร้ามีอาการทางจิตใจบางอย่างและเขาก็รู้สึกเขาถูกแปลกแยกไปทุกคนที่มาขอคำปรึกษายืนยันได้อย่างหนึ่งว่าการที่เขานั่งอยู่ตรงนี้นั้นสิ่งที่มันสะท้อนถึงในใจของเขาว่าการที่เขาลากตัวเองมานั่งอยู่นี้นั้นทุกคนอยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นทั้งนั้นครับถ้าเขาไม่ได้อยากเป็นคนที่ดีขึ้นเขาจะไม่เอาตัวเองมานั่งอยู่ตรงนี้แน่นอนเขาจะไม่เรียกร้องหาการช่วยเหลือแน่นอนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นถ้าคนหนึ่งคนจะคุยอะไรบางอย่างกับเราพี่น้องคิดว่าสิ่งเขาต้องการคืออะไรครับผมเคยไปทำเคสหนึ่งเขาพูดเรื่องหนึ่งว่าเรื่องที่เขาพูดจะเป็นความลับไหมและนั่นครับคือจริยธรรมของการให้คำปรึกษานั่นคือกฎหลักของการให้คำปรึกษาว่าต้องรักษาความลับมันหมายความว่าอะไรครับ
มันหมายความว่าเราจะต้องให้พื้นที่ปลอดภัยที่สุดให้กับคนคนหนึ่งที่เขาพร้อมจะกลับใจใหม่ถ้ามีคนคนหนึ่งที่เดินมาหาเราแล้วเราเป็นผู้นำบอกผมอยากจะกลับใจใหม่ชีวิตเขาอาจจะผิดพลาดมาเยอะแยะมากมายพี่น้องพร้อมที่จะเป็นพื้นที่ปลอดภัยเขาไหมครับพี่น้องพร้อมที่จะไม่กล่าวโทษไหมครับหรือเราพร้อมที่จะบอกว่าเราต้องประณามเขาก่อนว่าเขาเคยทำผิดมาเพื่อจะเป็นเครื่องเตือนใจในวันหนึ่งว่าเขาจะไม่ทำสิ่งนั้นอีกหรือเราเป็นพื้นที่ปลอดภัยแล้วพร้อมว่าไปเลยพระเจ้าให้โอกาสคุณและเมื่อพระเจ้าให้โอกาสคุณเราก็มีหน้าที่ในการให้โอกาสคุณเช่นเดียวกันไม่มีใครไม่เคยผิดพลาดไม่มีใครไม่เคยทำบาปและก็ไม่มีใครที่อยากถูกประจานด้วยใช่ไหมครับจากความผิดพลาดที่เราทำหรือความอ่อนแอของเราไม่มีใครอยากถูกสังคมตราหน้าว่าเราเป็นคนแบบนั้นว่าเราเป็นคนแบบนี้ไม่มีใครอยากถูกบูลลี่สักคนเพราะว่าการที่ทำแบบนั้นจะทำให้เขารู้สึกถูกแปลกแยกนี่คือความน่ากลัวที่สุดผมเคยทำเคสหลายเคสแล้วก็เคยสัมภาษณ์คนที่กำลังจะตายพี่น้องครับสิ่งที่เกิดขึ้นพี่น้องรู้ไหมครับว่าคนในโลกนี้คำตอบที่ได้มาถามว่าเพราะเหตุอะไรเพราะเหตุใดเขากลัวตายสิ่งเขากลัวตายเขาไม่ได้กลัวว่าเขาจะหมดลมหายใจจากโลกนี้ไปนะครับแต่สิ่งเขากลัวตายคือเขากลัวจะแยกจากคนที่เขาเคยรู้จักและเขาจะไม่มีโอกาสได้รู้จักอีกการแยกจากมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตของเราการถูกประณามมันจะทำให้คนถูกแยกออกจากชุมชนถูกแยกออกจากสังคมพี่น้องครับเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นพระเยซูจึงมาเพื่อการนี้นะครับเปาโลคงรู้สึกเช่นนั้นดังที่เขากล่าวไว้ในบทที่7ที่เหมือนกับนิสัยบาปที่คนพบมากมายมันเหมือนกับโซ่ตรวนที่มันมัดอยู่ในร่างกายของเขาแล้วทำให้เขากระดิกไม่ได้นะครับแต่ความอึดอัดหนักอึ้งที่เขาเคยแบกนั้นก็คลายลงพอมาถึงบทที่7อาจารย์เปาโลได้เริ่มต้นบอกว่าเหตุฉะนั้นจากสิ่งที่อาจารย์เปาโลเจอมาทั้งหมดความบาปที่ทำให้อาจารย์เปาโลน่าสมเพชใครกันเล่าจะช่วยอาจารย์เปาโลได้เหตุฉะนั้นไม่มีการกล่าวโทษในความผิดอีกต่อไปพี่น้องดีใจไหมครับวันนี้ที่พี่น้องเคยทำผิดมากมายวันหนึ่งที่เราไปยืนอยู่บนสวรรค์พระเจ้าบอกว่าอะไรครับไม่มีการกล่าวโทษแล้วสิ่งที่พระเจ้าจะตัดสินพิพากษาบนสวรรค์บนหน้าบัลลังก์วิสุทธิ์ของพระองค์นั่นคือสิ่งที่พี่น้องทำในโลกนี้เพื่อประทานบำเหน็จรางวัลบำเหน็จบางอย่างจะถูกยกให้แต่บางสิ่งนั้นจะถูกทำให้หายไปขึ้นอยู่กับการกระทำในวันนี้นะครับเพราะนั้นนี่เป็นข่าวดีครับเป็นข่าวดีที่ความผิดบาปของเราจะไม่ถูกประณามอีกเพราะพระเยซูทำอย่างสมบูรณ์แล้วที่กางเขนนั้นในวันอีสเตอร์พี่น้องเห็นแล้วว่าพระเยซูทำอย่างสมบูรณ์แล้วที่กางเขนนั้นพระเยซูไม่ได้ทำมากกว่าไม่ได้ทำน้อยกว่าแล้วให้เรามีส่วนในการทำแต่พระองค์ทำโดยพระองค์เองคนเดียวและสมบูรณ์เสร็จสิ้นแล้วกฎของความบาปคือความตายที่เราต้องได้รับแต่กฎของพระวิญญาณคือเราจะได้รับชีวิตวันนี้นี่คือสิ่งที่พี่น้องเลือกได้นะครับและประการแรกพระวิญญาณจะทำให้พี่น้องเป็นอิสระจากกฎของบาปถ้าพี่น้องเชื่อพระเจ้าถ้าพี่น้องอยากจะรู้จักพระเจ้าถ้าพี่น้องอยากจะเป็นอิสระจากการถูกปรักปรำว่าเราเป็นคนบาปพี่น้องครับพระคัมภีร์ตอนนี้อาจารย์เปาโลบอกว่าพระเจ้าจะไม่พิพากษาท่านและคนของพระเจ้าก็จะไม่กล่าวโทษท่านด้วยเช่นเดียวกันและประการที่สองครับอยู่ในข้อที่5ถึงข้อที่8นะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานกำลังให้กับเราดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณพระวิญญาณบริสุทธิ์จะประทานกำลังให้กับเราในการดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณพี่น้องครับมันเป็นเรื่องยากมากที่เราจะทำอะไรในสิ่งที่เราไม่ได้เป็นถูกไหมครับมันเป็นเรื่องยากมากแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราทำไม่ได้แต่ถ้าเราไม่ได้เป็นและเราตั้งใจที่เราอยากจะเป็นพี่น้องครับในช่วงแรกๆที่เราพยายามอยากจะทำมันจะมีแรงต้านแน่นอนมันจะเป็นเรื่องยากแน่นอนแต่มันอาจจะไม่ได้คล่องตัวนักที่ทำให้พี่น้องทำได้เป็นกิจวัตรประจำวันอาจารย์เปาโลอธิบายเกี่ยวคนสองประเภทนี้คนประเภทแรกก็คือคนที่ดำเนินชีวิตตามเนื้อหนังกับคนอีกประเภทหนึ่งก็คนที่ดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณข้อ5คนทั้งหลายที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังก็สนใจสิ่งที่เป็นเนื้อหนังและคนทั้งหลายที่อยู่ฝ่ายวิญญาณก็สนใจสิ่งซึ่งเป็นของพระวิญญาณเป็นไปไม่ได้เลยครับที่เราบอกว่าท่านนายของเราคือเนื้อหนังและเราจะไม่สนใจสิ่งที่นายของเราสั่งให้เราทำเป็นไปไม่ได้เลยครับที่เราบอกว่าเราอยู่ภายใต้ความบาปเราจะไม่สนใจที่เราจะกระทำบาปใช่ไหมครับในมัทธิวบทที่6ข้อ24ไม่มีใครเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายได้
พราะว่าเขาจะชังนายข้างหนึ่งและรักนายอีกข้างหนึ่งหรือเขาจะนับถือนายฝ่ายหนึ่งและดูหมิ่นนายอีกฝ่ายหนึ่งท่านทั้งหลายจะรับใช้พระเจ้าและเงินทองพร้อมกันไม่ได้ในข้อที่5นี้นะครับผมมีคำอยู่2คำมีคำกริยาอยู่2คำที่อยากพี่น้องได้มาสนใจด้วยกันข้อ5บอกว่าเพราะว่าคนทั้งหลายที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังนะครับพี่น้องลองดูนะครับมีคำว่าอยู่และคำว่าสนใจนะครับถ้าเรามองดูดีๆเนี่ยการอยู่เป็นกริยาอย่างหนึ่งที่มันมาพร้อมกับแนวคิดบางอย่างว่าก่อนที่เราจะอยู่สิ่งนั้นมันจะต้องมีการเลือกแล้วล่ะใช่ไหมครับมันจะต้องมีการเลือกก่อนว่าเราจะเลือกอะไรและเมื่อเราเลือกแล้วว่าเราจะอยู่นะครับเราก็จะเริ่มคิดแล้วก็สนใจในสิ่งที่ในพื้นที่ที่เราอยู่นั้นถ้าผมจะขออ่านให้พี่น้องเข้าใจอย่างชัดเจนมากขึ้นผมจะอ่านอย่างนี้ได้ไหมครับว่าเพราะว่าคนทั้งหลายที่เลือกอยู่ฝ่ายเนื้อหนังก็คิดที่จะสนใจในสิ่งที่เป็นของเนื้อหนังและคนทั้งหลายที่เลือกที่จะอยู่ฝ่ายวิญญาณเขาก็จะคิดสนใจฝักใฝ่ในสิ่งซึ่งอยู่ฝ่ายวิญญาณวันนี้พี่น้องเลือกอะไรครับเมื่อพี่น้องเลือกอะไรบางสิ่งพี่น้องใช้เวลาคิดอยู่กับมันนะครับเช่นพี่น้องเคยได้ยินว่าถ้าเราสนใจอะไรบางอย่างสิ่งเราสนใจนั้นสักครู่เดียวมันจะแวบมาอยู่ในสายตาของเราตลอดเวลาเคยเจอไหมครับช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยผมก็โอ้โหใช้รองเท้ามานานแล้วผมก็รู้สึกว่าอยากได้รองเท้าใหม่จังเลยสักคู่หนึ่งเพื่อจะได้ใช้แต่ผมก็ไม่เอาดีกว่ารองเท้ามันแพงเดี๋ยวเก็บเงินไว้เดี๋ยวช่วงนี้ต้องใช้เงินเยอะไม่เอาแล้วก็ดู สไลด์ไปเรื่อยๆไปไงครับไม่เอาเป็นอยู่ประมาณ3เดือนครับแล้วหลังจาก3เดือนผ่านไปรองเท้าคู่นั้นก็ไปอยู่ตรงนี้แล้วครับ ไม่รู้มันมายังไงพี่น้องเคยเจอไหมครับเขาบอกว่าเวลาพี่น้องคิดอะไรอย่าคิดให้มาร์คซักเคิลเบิร์กได้ยินเคยได้ยินไหมครับแค่เราคิดอยู่เป็นไงครับ Facebook ไม่รู้แบบว่ายังไงครับมีโฆษณาโอ้โหอย่างบ้าระห่ำมาถึงชีวิตของเราเลยว่าช้าพี่น้องคลิกอะไรเข้าไปดูครับพี่น้องเคยคลิกเข้าไปดูใช่ไหมครับเมื่อวันก่อนเนี่ยผมคลิกหาตัวหนึ่งก็คือไอ้ตัวที่จะอะไรนะเสียบแล้วไล่แมลงสาบอะครับคลิกเข้าไปหาใน Shopee แป๊บเดียวพี่น้องครับจนวันนี้ครับ3วันยังอยู่หน้าเฟซอยู่เลยครับไปคลิกหาที่ช้อปปี้แต่ตอนนี้หน้าเฟซยังมีอันนี้อยู่เลยนะครับนะเพราะนั้นพี่น้องครับสิ่งที่เราคิดบางอย่างเราก็จะฝักใฝ่อยู่กับสิ่งนั้นแอนแฟรงก์กล่าวบอกว่าเราสร้างตัวเลือกของเราเองในตอนแรกแต่หลังจากนั้นตัวเลือกที่เราสร้างมันจะสร้างเราพี่น้องครับเหมือนกับในข้อที่6การเอาใจใส่เนื้อหนังก็คือความตายและการเอาใจใส่พระวิญญาณก็คือชีวิตและสันติสุขความคิดจากการเลือกของเราจะทำให้เราจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เราเลือกถ้าเราคิดสิ่งที่เป็นบาปก็จะนำไปสู่ความตายและถ้าเราคิดสิ่งที่เป็นพระวิญญาณก็จะนำไปสู่ชีวิตและสันติสุขเนื้อหนังจะต่อสู้กับพระวิญญาณหลายครั้งเราพยายามอยากจะดำเนินตามพระวิญญาณแต่ธรรมชาติเนื้อหนังเก่าเรามันก็ยังอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นมันทำยังไงครับมันก็จะต่อสู้กันขัดขืนกันมันเกิดความไม่สบายใจเกิดขึ้นพี่น้องจะทำมันได้ยังไงครับพี่น้องเคยพยายามจะเปลี่ยนแปลงบางอย่างเป็นยังไงครับล้มเหลวไหมครับพี่น้องเคยพยายามที่จะจัดการกับบางอย่างถ้าเรื่องเล็กอาจจะทำได้เพราะเรามีกำลังมากกว่าแต่ถ้านิสัยนั้นเป็นเรื่องใหญ่มากที่เราต่อสู้มาทั้งชีวิตเป็นยังไงครับมันอาจจะไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคาดหวังไว้กาลาเทียบทที่5ข้อ17เพราะว่าความต้องการของเนื้อหนังขัดแย้งกับพระวิญญาณและพระวิญญาณก็ขัดแย้งกับเนื้อหนังเพราะทั้ง2ฝ่ายนั้นเป็นศัตรูกันนะครับดังนั้นท่านจึงไม่สามารถทำสิ่งที่ท่านปรารถนาจะทำได้ถ้าอยู่ในเนื้อหนังมันก็ทำให้เรายากมากในการที่จะตามพระวิญญาณเราอยากจะเป็นคนดีแต่เนื้อหนังมันจะต่อสู้ไม่ให้เราเป็นคนดีพี่น้องครับอย่าลืมว่าเรากำลังต่อสู้และถ้าเราต่อสู้ด้วยกำลังของเราเราอาจจะชนะแต่เราก็อาจจะแพ้แต่ถ้าเราต่อสู้โดยมีพระเจ้าอยู่กับเราผลลัพธ์มีอย่างเดียวครับชนะเท่านั้นครับเพราะไม่มีใครที่จะมีกำลังเท่าพระเจ้าอีกแล้วข้อสุดท้ายอยู่ในข้อ8ข้อ9ถึงข้อ13พระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานกำลังแก่เราในการชนะบาปพระวิญญาณบริสุทธิ์จะประทานกำลังแก่เราในการชนะบาปขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ไม่ทิ้งให้เราใช้ชีวิตคริสเตียนตามลำพังวันที่เราเดินออกมาหน้าเวทีเราเชื่อพระเจ้าแล้วงงไหมครับเราจะไปยังไงต่อเราจะทำยังไงเราจะรู้จักพระเจ้าได้มากขึ้นได้ยังไงพระเจ้าจะช่วยเราให้เป็นคนดีขึ้นได้จริงเหรอ
พระเจ้าจะช่วยเราได้จริงๆเหรอพระคัมภีร์ตอนนี้บอกไว้อย่างชัดเจนว่าพระเจ้าจะไม่ให้เราดำเนินตามลำพังวันที่พระเจ้าไม่ได้อยู่กับเราหมายความว่าวันที่พระเยซูไม่ได้อยู่ในโลกนี้แล้วพระเจ้ายังส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์มาอยู่กับเราอยู่เสมอเปาโลเพิ่งอธิบายว่ามันเป็นอย่างไรนะครับเมื่อคุณดำเนินชีวิตตามธรรมชาติของความบาปในบทที่7แต่ตอนนี้อาจารย์เปาโลกำลังบอกว่าแล้วมันจะเป็นอย่างไรล่ะถ้าตอนนี้เราดำเนินอยู่ในพระวิญญาณของพระเจ้าในวันที่เราเดินกับชีวิตของเราเองด้วยกำลังของเราเราจะเหน็ดเหนื่อยมากแต่วันนี้เมื่อเราเดินกับกำลังของพระเจ้าจะทำให้เรามีชัยชนะได้เหตุผลทั้งหมดที่เรากำลังต่อสู้ในสงครามบางอย่างในของเราผมอยากจะยืนยันกับพี่น้องว่าพระวิญญาณทรงอยู่กับท่านพอถ้าพระวิญญาณไม่อยู่กับท่านท่านจะไม่ต้องดิ้นรนกับการต่อสู้ใดๆเลยมันเป็นเรื่องสบายๆที่เราจะเป็นคนไม่ดีต่อไปถูกไหมครับมันเป็นเรื่องสบายๆที่เราจะไม่จำเป็นที่จะต้องไปขัดขืนกับธรรมชาติบางอย่างที่เป็นเนื้อหนังที่มันเรียกร้องอยู่แต่เมื่อมีการเรียกร้องว่าเราไม่สบายใจและเราอยากจะเป็นคนดีขึ้นเราอยากจะรักพระเจ้ามากขึ้นเราอยากจะทำตามบัญญัติได้มากขึ้นแม้จะสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ตามและมันเกิดความรู้สึกไม่สบายใจอยู่วันนี้มันมีความเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่พี่น้องอยากจะทำอยู่จงภูมิใจครับและจงดีใจว่าพระวิญญาณยังมีชีวิตและยังทรงพระชนอยู่ในชีวิตของพี่น้องนะครับวันนี้เราตั้งใจเราอยากจะปราบมิสเตอร์ไฮนะครับไม่ให้มันมีอำนาจในชีวิตของเราอีกแล้วใช่ไหมครับผมอยากจะจบและสนับสนุนความคิดปิดท้าย2ประการให้กับพี่น้องในวันนี้1มันมีการต่อสู้แน่ๆแต่ในการต่อสู้นั้นมันก็จะมีชัยชนะเช่นกันและชัยชนะนั้นมันจะมาจากการเดินในพระวิญญาณของพระเจ้านะครับประการแรกนะครับมีการต่อสู้แต่ก็มีชัยชนะและชัยชนะนั้นมาจากการเดินในพระวิญญาณในกาลาเทียบทที่5บอกว่าข้าพเจ้าบอกท่านว่าจงดำเนินตามพระวิญญาณแล้วท่านจะไม่สนองกับความต้องการของเนื้อหนังใช่ครับผมรู้ว่าผมมีปัญหาใช่ครับผมรู้ว่าผมมีนิสัยที่ไม่ดีใช่ครับผมรู้ว่าผมมีนิสัยบางอย่างที่มันอยากจัดการมันเป็นความปรารถนาชั่วร้ายบางอย่างที่มันอยู่ในใจของผมแล้วมันก็ยังมีอยู่แม้วันนี้ผมจะรู้จักพระเจ้าแล้วผมกำลังต่อสู้กับมันผมกำลังดิ้นรนกับมันผมพยายามจะจัดการกับมันบางอย่างผมเป็นทุกข์กับมันทั้งวันทั้งคืนผมพยายามจัดการกับมันแต่จนสุดท้ายผมก็พ่ายแพ้มันอยู่ดีวันนี้พระวิญญาณกำลังจะบอกว่าอะไรครับพระวิญญาณอยู่กับเราเมื่อเราต่อสู้ด้วยกำลังตัวเราเองแล้วเราจะพ่ายแพ้เพราะศัตรูมันมีกำลังมากกว่าเราจึงต้องเรียกร้องหากำลังที่มีมากกว่าศัตรูของเรานั่นก็คือพระวิญญาณพอผมนึกถึงตอนนี้ผมนึกถึงดาวิดกับโกลิอัทตอนที่ดาวิดนั้นจะออกไปสู้โกลิอัทดาวิดตัวเล็กนิดเดียวโกลิอัทสูงกว่าดาวิดประมาณ10เท่ายกตัวอย่างพี่น้องนะครับคนทั้งเมืองเคยไปสู้รบแล้วแพ้หมดเลยแล้วดาวิดไปด้วยอะไรครับหนังสติกกับหินนะครับ 2-3 ก้อนเท่านั้นเองโอ้ทั้งคู่อย่าไปยังไงก็แพ้แน่นอนถูกไหมครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นดาวิดบอกว่าอะไรครับการนี้เขาจะไม่แพ้การนี้เขาจะชนะเพราะว่าการที่เขาไปครั้งนี้เขาไม่ได้ไปโดยกำลังของเขาแต่เขาไปกับพระวิญญาณของพระเจ้าที่จะให้ชัยชนะนั้นกลับมาวันนี้เรากำลังต่อสู้อะไรกับโกลิอัทในชีวิตของเราเรากำลังไปต่อสู้ด้วยกำลังของเราหรือเรากำลังต่อสู้กับพระวิญญาณที่ไปพร้อมกับเราการต่อสู้อาจจะบีบรัดหัวใจเราแทบขาดมันอาจจะทำให้เราหมดแรงพี่น้องครับเราอาจจะทำให้เราเมาหมัดไปหมดแล้วตอนนี้นะครับจะเอายังไงดีเวลาเราเมาหมัดมากไม่เอาแล้วไม่อยู่แล้วเราอยู่ที่นี่ไม่ได้หรอกที่นี่มีแต่คนดีเคยเจอไหมครับที่นี่มีแต่คนแบบโอ้โหเราไม่เหมาะหรอกเรามันเป็นคนที่ไม่เหมาะสมกับที่นี่มันก็จะเป็นเหตุผลให้เราออกไปไม่มีคนดีสักคนเดียวครับเพราะว่าอะไรครับพระเจ้าอยู่กับเราแล้วพระเจ้าต้องการให้เราดีขึ้นเราควรจะพูดใหม่ว่าที่เนี่ยแหล่งสะสมคนไม่ดีทั้งนั้นนะรวมทั้งผมด้วยแต่คนไม่ดีนั้นรู้ว่าพระคุณของพระเจ้าเติบโตในชีวิตของเราใช่ไหมครับและเราจะเป็นคนที่ดีขึ้นโกลิอัทจะใหญ่แค่ไหนไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับพระวิญญาณในชีวิตของเราเลยและประการที่สองคำให้กำลังใจที่สองและผมอยากจะปิดท้ายด้วยความคิดนี้ถ้าวันนี้คุณต่อสู้และคุณล้มคุณก็ลุกขึ้นได้ครับถ้าวันนี้คุณล้มคุณก็ลุกขึ้นได้ถ้าฉันล้มฉันลุกไม่ได้หรอกถ้าคุณเป็นคริสเตียนคุณพูดแบบนั้นไม่ได้ครับเพราะว่าอะไรครับพระเจ้าจะทำให้คุณลุกได้ผู้ปกครองหลายท่านทุกคนคงรู้ดีว่าเวลาที่เรามีเด็กเล็กๆลูกเล็กๆเวลาลูกเราล้มลงเราจะไม่สนใจเป็นไปได้ไหมครับ
เราจะทิ้งเขาไปแล้วก็ให้เขาเรียนรู้กับการที่เขาอยู่ตรงนั้นไหมครับผมว่าสายตาของเราจับจ้องอยู่แล้วก็จะช่วยเพื่อจะดูว่าจะทำยังไงให้เขาลุกขึ้นจนเขาเดินได้อย่างแข็งแกร่งพระเจ้าทรงมีความรักและมีความหวังใจกับเรามากกว่านั้นคุณไม่คิดหรอครับว่าวันนี้ที่คุณบังเกิดใหม่แล้วคุณก็เป็นเหมือนเด็กและกำลังเติบโตขึ้นมันจะล้มมันจะลุกมันจะคุกมันจะคานพระเจ้าดูอยู่และเมื่อรู้ว่าเราร้องต้องการพระเจ้าจะช่วยเหลือเพื่อทำให้วันหนึ่งเราจะเดินได้อย่างแข็งแกร่งนะครับวันนี้เพียงคุณลุกขึ้นก้าวไปข้างหน้าได้นะครับสถานที่ชัยชนะรอเราอยู่แน่นอนผมอยากจะจบด้วยชีวิตของคนคนหนึ่งก็คือโรซาเลียบัตเตอร์ฟิลด์คนคนนี้นะครับเป็นอดีตอาจารย์ศาสตราจารย์ทางด้านภาษาอังกฤษและสตรีศึกษาที่มหาวิทยาลัยซีราคิวส์ของสหรัฐอเมริกาในสมัยนั้นเนี่ยเธอเนี่ยประกาศตัวว่าเธอเป็นเลสเบี้ยนแล้วก็มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในเป็นหัวหอกนะครับในสมาคมที่สนับสนุน LGBTQ ในปี1997เนี่ยขณะที่เขาทำงานกับหนังสือทางสิทธิเนี่ยบัตเตอร์ฟิลด์ก็ได้มีโอกาสได้เริ่มต้นอ่านพระคัมภีร์ไบเบิลนะครับแล้วก็ได้เริ่มศึกษาพระคิดไปในตอนแรกๆที่เธอเริ่มอ่านเนี่ยเธอก็มีความคิดบอกว่าโอ้โหพระคัมภีร์เนี่ยล้าสมัยมากเลยแล้วก็เป็นอะไรที่กดขี่มากเลยมีแต่ข้อห้ามเต็มไปหมดนู่นนี่นั่นนะครับแต่เมื่อเวลาผ่านไปเธอก็เริ่มเห็นความงดงามและความจริงของพระกิตติคุณที่มาผ่านทางพระคัมภีร์หลังจากที่เธอศึกษาและใคร่ควรนะครับพระคัมภีร์ตลอดระยะเวลา2ปีอย่างเข้มข้นบัตเตอร์ฟิลด์เนี่ยก็เชื่อมั่นบอกว่าโหพระเยซูนี่แหละคงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดจริงๆนะครับและเธอก็ได้มอบชีวิตของเธอให้กับพระองค์กลับใจใหม่เปลี่ยนใจยินดีต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตแล้วเธอก็พบว่าหลังจากที่เธอตัดสินใจในการที่ต้อนรับพระเยซูในชีวิตทุกคนที่อยู่รอบข้างเธอที่เธอเคยสนับสนุนสมาคมที่เคยทำงานกับอะไรนะครับกับ LGBTQ เนี่ยก็ปฏิเสธเธอนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นบัตเตอร์ฟิลด์ยังยึดมั่นในความเชื่อใหม่ที่เธอค้นพบพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทำงานในหัวใจของโรซาเลียในแบบที่เธอไม่เคยคาดคิดมาก่อนแล้วเธอก็ได้บันทึกคำของเธอบอกว่าข่าวประเสริฐกระแทกฉันเหมือนกับก้อนอิฐหลายตันฉันไม่เคยได้ยินคนอ่านพระคริสตธรรมคัมภีร์มาก่อนฉันไม่เคยอ่านพระคัมภีร์มาก่อนเลยแต่เมื่อฉันอ่านและได้ยินมันในวันนี้มันทำให้ฉันตื่นเต้นมากโดยการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์โรซาเลียก็เริ่มมองเห็นความบาปในชีวิตของเธอและความต้องการพระผู้ช่วยให้รอดและเธอก็เขียนต่อไปว่ายิ่งฉันอ่านพระคัมภีร์ฉันยิ่งเห็นบาปของตัวเองฉันเห็นความต้องการของพระผู้ช่วยให้รอดและเห็นว่าพระเยซูคือพระผู้ช่วยให้รอดคนนั้นการเปลี่ยนแปลงของโรซาเลียไม่ใช่เรื่องง่ายหรือทันทีทันใดเธอยังต้องต่อสู้และใช้เวลาในการจัดการกับความคิดแบบเดิมๆของเธอแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทำงานในใจของเธอตลอดเวลาแล้วก็นำสุดท้ายนำเธอกลับใจแล้วก็ไปสู่ชีวิตใหม่ในพระคิดเธอได้บันทึกไว้ในหนังสือของเธอชื่อ The Secret Thoughts of AnUnlikely convert โรซาเลียได้เขียนแบบว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้ฉันเข้าใจอย่างชัดเจนว่าฉันต้องการติดตามพระเยซูฉันต้องละทิ้งบาปมันไม่ง่ายเลยแต่ฉันรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่จะต้องกระทำเรื่องราวของโรซาเลียเกี่ยวกับการเอาชนะบาปโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นข้อพิสูจน์และมันก็เป็นคำพยานชีวิตที่เธอยังทำงานปัจจุบันนี้พี่น้องไปเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตได้นะครับคำพยานชีวิตเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่โด่งดังของเธอมากไม่ว่าเธอจะไปไหนเธอก็จะเป็นพยานเรื่องนี้นะครับเป็นสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ส่งพลังถึงการเปลี่ยนแปลงโดยพระคุณของพระเจ้าไม่มีใครที่อยู่เกินเอื้อมของพระคุณของพระเจ้าที่เดินไปถึงการเดินทางของเธอจากการดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ทางวิชาการมาสู่การเป็นคริสเตียนและสุดท้ายเธอก็เป็นภรรยาศิริพิบาลแต่เธอยังประกาศถึงความอ่อนแอเรื่องนี้และสิ่งที่สำคัญมีคนมากมายที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงเพราะคำพยานชีวิตของเธอการต่อสู้มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้การต่อสู้มันเกิดขึ้นในเราและหลายคนถ้าเรากำลังต่อสู้อยู่พระวิญญาณช่วยเราให้ชนะได้ถ้าเรามั่นใจแบบนั้นพี่น้องเราอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันในเช้าวันนี้นะครับมีบางสิ่งบางอย่างที่พระวิญญาณเล้าใจเราอาจจะกำลังร้องเหมือนกับอาจารย์เปาโลเราเห็นเรารู้พระเจ้าทำไมเราถึงน่าสมเพชแบบนี้ใครกันเล่าจะช่วยเราได้วันนี้จะประโลมมาสื่อสารแล้วบอกว่าพระวิญญาณโดยทางพระเยซูคริสต์จะสามารถทำให้เรามีชัยชนะได้เราอาจจะไม่ได้เห็นทางออกว่ามันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่วันนี้พระพีบอกให้เรามั่นใจว่าปลายทางของการต่อสู้นั้นมีผลลัพธ์เดียวก็คือชัยชนะพี่น้องเราอธิษฐานกับพระเจ้า
อย่าไปกลัวมันคิดถึงบางสิ่งบางอย่างที่เราต้องการจัดการอธิษฐานกับพระเจ้าพระวิญญาณทรงรู้จักพระวิญญาณทรงช่วยเหลือเราได้และพระวิญญาณทำงานชีวิตของเราได้อย่ายอมแพ้อย่าด้อยคุณค่าตัวเราเองฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระบิดาเจ้าโซ่ตรวนที่ผูกมัดชีวิตของเราอยู่ด้วยความบาปที่มากมายมันเกินกำลังที่เราจะต่อสู้และมีชัยชนะได้เราพยายามต่อสู้มาแล้วทั้งชีวิตเราพยายามคิดหาหนทางมาแล้วหลายอย่างแต่ไม่มีใครเลยไม่มีครั้งใดเลยกับเรื่องนั้นที่เรานั้นจะมั่นใจว่าเราจะชนะมันได้อย่างแท้จริงข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าเราเชื่อมั่นในสิ่งที่พระคัมภีร์ได้ตรัสไว้กับเราว่าพระวิญญาณอยู่กับเราและพระวิญญาณจะให้ชีวิตใหม่กับเราวันนี้พันธนาการทั้งสิ้นจากความบาปจะขาดสะบั้นลงวันนี้เรารู้ว่าโดยพระวิญญาณของพระเจ้าจะทำให้โซ่ตรวนที่ผูกมัดชีวิตของเรานั้นมันคลายลงและมันหลุดลงศพที่มันผูกมัดชีวิตของเรานั้นในวันนี้มันจะไม่มีอำนาจกับเราอีกต่อไปขอเสรีภาพที่เกิดขึ้นการต่อสู้ในครั้งนี้เราขอให้เห็นการชัยชนะเกิดขึ้นในชีวิตของเราขอพระเจ้าประทานกำลังให้กับเราสิครับพี่น้องอย่ายอมแพ้เพื่อเราจะได้เห็นว่าคำพยานชีวิตว่าพระวิญญาณได้ส่งกู้ท่านนั้นมีคุณค่าเพียงใดถ้าเรื่องนี้เป็นมีบางเรื่องที่อยู่ในชีวิตของท่านในวันนี้ท่านกำลังต่อสู้อยู่ท่านอย่าปลักปลำตัวท่านเองเพราะไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบไม่มีใครที่อยู่ในมาตรฐานสูงของพระเจ้าทุกคนอยู่ในมาตรฐานที่เสมอกันทั้งนั้นและรู้ว่าทุกคนกำลังต้องการปีนไปสู่มาตรฐานนั้นความบาปใดๆไม่ได้ยิ่งใหญ่เกินพระเจ้าและไม่มีความบาปใดที่พระเจ้าช่วยไม่ได้ในสายพระเนตรของพระเจ้าทุกบาปนั้นเท่ากันหมดร้ายแรงเท่ากันหมดรุนแรงเท่ากันหมดในสายตาของมนุษย์อาจจะแบ่งแยกความบาปหลายอย่างแต่ในสายพระเนตรของพระเจ้าทุกบาปร้ายแรงหมดและต้องถูกจัดการในทางนิตินัยเราอาจจะเป็นคนที่สมบูรณ์แล้วพระเจ้าไม่กล่าวโทษเราแต่ในทางพฤตินัยธรรมชาติของพระญาณบางอย่างได้เร้าใจของเราที่อยากจะทำให้เรานั้นได้ดีขึ้นพี่น้องขอบพระคุณพระเจ้าสิครับที่ยังมีความรู้สึกนั้นอยู่ขอบพระคุณพระเจ้าสิครับที่เรายังมีการต่อสู้นั้นอยู่ในชีวิตเป็นการยืนยันว่าพระวิญญาณไม่ได้พรากท่านไปไหนพระวิญญาณยังอยู่กับท่านที่นี่และพระวิญญาณนั้นก็ไม่ได้เห็นด้วยกับความบาปที่มีอยู่และต้องการจะจัดการมันจึงเกิดการต่อสู้บางอย่างเกิดขึ้นผมอยากให้เวลานี้ท่านใช้เวลาส่วนตัวกับพระเจ้าลองร้องเหมือนกับอาจารย์เปาโลที่ร้องบอกใครกันเล่าจะช่วยข้าพระองค์ได้พระคุณพระเจ้าพระเยซูไงวันนี้ข้าพระองค์จะวางชีวิตไว้ในความเชื่อในพระนามพระเยซูและกฎแห่งความตายจะไม่สามารถที่จะกล่าวโทษข้าทั้งหลายได้อีกบางคนอาจจะเริ่มต้นในการอธิษฐานพระวิญญาณกับพระเจ้าบางคนอาจจะอธิษฐานเป็นภาษาที่เราเข้าใจแต่อยากให้เราได้เทใจในการร้องทูลกับพระเจ้าว่าถึงเวลาของการจัดการถึงเวลาของชัยชนะถึงเวลาที่เราจะต้องให้เหตุการณ์นี้มันจบลงแล้วเราอยากจะเป็นคนที่พระเจ้าพอพระทัยและเราอยากจะเป็นคนที่พระเจ้าได้ชอบพระทัยในชีวิตของเราโซ่ตรวนจงจำ
หากโซ่ตรวนจองจำหากโซ่ตรวนจองจำสำหรับคริสเตียนผมอยากใช้ท่านอธิษฐานกับพระเจ้าต่อไปขอพระวิญญาณของพระเจ้าในการที่จะให้กำลังกับท่านขอกำลังใหม่ในการต่อสู้ให้สิ่งที่ท่านกำลังต่อสู้นั้นจะพังทลายลงท่านจะมีชัยชนะอย่างเด็ดขาดอยู่เหนือสิ่งที่ท่านกำลังต่อสู้นั้นในวันนี้ขอพระวิญญาณได้ทรงโปรดให้กำลังใจและชูใจท่านขึ้นและท่านมั่นใจว่าตราบใดก็ตามที่ท่านยังเดินอยู่ในพระวิญญาณของพระเจ้าเมื่อท่านอยู่ในพระเจ้าท่านจะมีชัยชนะอย่างแน่นอนวันนี้อาจจะล้มลุกวันนี้อาจจะลุกคุกขาดการล้มของท่านนั้นท่านสามารถที่จะลุกขึ้นได้ทุกเมื่อพระเจ้าจะทำให้ท่านแข็งแกร่งขึ้นในวันหนึ่งในชีวิตของท่านอยากให้ท่านได้ใช้เวลานี้ในการอธิษฐานกับพระเจ้าต่อไปและสำหรับคนที่มาสำหรับวันนี้ในวันนี้ในครั้งแรกและพระเจ้าได้เร้าใจท่านพระเจ้าได้ชูใจท่านพระเจ้าได้สัมผัสจิตใจของท่านบางอย่างที่ทำให้ท่านนั้นอยากจะมีชัยชนะอยู่เหนือปัญหาบางอย่างไม่ว่าจะเป็นนิสัยบาปบางอย่างไม่ว่าจะเป็นพันธนาการบางอย่างในชีวิตของท่านที่ทำให้ท่านนั้นรู้สึกไม่ดีกับตัวเองที่ทำให้ท่านนั้นรู้สึกแย่กับตัวเองทำให้ท่านหมดกำลังในการที่จะหลายครั้งในการที่จะเดินไปพี่น้องวันนี้อยากให้พระเจ้าได้มีส่วนในชีวิตของท่านและถ้าท่านมาในวันนี้และท่านยังไม่รู้จักพระเจ้าและท่านอยากรู้จักพระเจ้าผมอยากเชิญชวนให้ท่านถ้าท่านอยากรู้จักพระเจ้าท่านยกมือขึ้นในที่นั่งของท่านได้ไหมครับพระเจ้าจะเข้าไปท่านมีชัยชนะพระท่านอยากช่วยเหลือพระเจ้าอยากช่วยเหลือทุกคนที่นี่ฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าถ้ามีพี่น้องเดินมาข้างหน้าได้นะครับแต่ถ้าอย่างไรในช่วงเวลานี้ผมอยากให้เราได้ฐานกับพระเจ้าของเราต่อไปนะครับฮาเลลูยาฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าอย่าเชิญชวนทุกท่านในฐานที่หัวข้อหนึ่งพี่น้องประกาศชัยชนะในจิตใจของท่านสิครับสุดท้ายนี้ให้ฐานกับพระเจ้าว่าเมื่อเราเดินในพระเจ้าความพ่ายแพ้ไม่ใช่ของเราเพราะเราเดินอยู่ในกองทัพที่มีพระเจ้าเป็นแม่ทัพที่จะนำไปสู่ชัยชนะเท่านั้นโดยฐานกับพระเจ้าขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตาขอพระเจ้าได้ทรงโปรดให้เราได้ลิ้มชิมรสถึงชัยชนะที่พระเจ้าจัดเตรียมให้กับเราเราขอประกาศชัยชนะที่เกิดขึ้นอยู่เหนือความผิดบาปอยู่เหนือความอ่อนแอที่ชีวิตของเราอยู่เหนือโรคภัยชีวิตของเราอยู่เหนือสิ่งที่ปักปำชีวิตของเราอยู่สิ่งต่างๆที่มันทำให้เราลดทอนคุณค่าชีวิตของเราเองสิ่งต่างๆที่ทำให้เราอยู่ด้วยความหวาดกลัวในชีวิตของเราในวันนี้เราขอประกาศชัยชนะในพระนามของพระเยซูวันนี้เราประกาศว่าเราจะไม่พ่ายแพ้ต่อไปพระเจ้าจะประทานชัยชนะให้กับเราและเราจะยึดชัยชนะที่พระเจ้าประทานนั้นไว้เป็นพระสัญญาชีวิตของเราข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าโอ้สรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าเอเมนเอเมนฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าเวลานี้ผมอยากใจฐานเผื่อบางท่านมีบางท่านที่ใช้ชีวิตอยู่กับความกลัวบางอย่างที่มันทำให้ท่านขับเคลื่อนชีวิตของท่านไปได้ยากหลายครั้งท่านอยากจะไปข้างหน้าท่านก็บอกว่าเราต่อสู้มาเยอะแล้วเราก็ล้มและพลาดลงทุกทีไม่ว่าจะเป็นโรคภัยบางอย่างของท่านไม่ว่าจะเป็นบาดแผลบางอย่างในใจของท่านที่คอยฟ้องท่านอยู่ไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดๆที่ท่านที่ทำให้ท่านนั้นดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความกลัววันนี้พระวิญญาณอยากจะช่วยเหลือท่านทุกคนในความรักไม่มีความกลัวผมเชื่อว่าความกลัวจะหายไปเมื่อมีความรักของพระเจ้าที่สมบูรณ์ครอบครองจิตใจของท่านถ้าท่านเป็นคนนั้นให้ยกมือขึ้นดีไหมครับเอเมนขอบคุณครับพี่น้องเราอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยการอธิษฐานเผื่อตัวท่านเองถ้าท่านค้นพบความกลัวบางอย่างในวันนี้ประกาศชัยชนะของพระเจ้าสิ่งที่จะทำให้ท่านมีชัยชนะได้ให้ความรักของพระเจ้าหลั่งไหลเข้ามาในใจของท่านโอ้สรรเสริญแด่พระเจ้าข้าเราขอบพระคุณพระองค์เรารู้ว่าเราก็เป็นคนหนึ่งที่หลายครั้งอาจจะทำให้เรามองและดูหมิ่นการมีคุณค่าชื่อของตัวเราเองความกลัวบางอย่างทำให้เราไม่กล้าที่จะก้าวไปข้างหน้าในวันนี้ขอความรักของพระเจ้าได้เข้ามาในการที่จะฉาบทับชีวิตของเราและเติมเราให้เต็มล้นข้าแต่พระบิดาเจ้าเราปรารถนาด้วยความเดินชีวิตอย่างมีเสรีภาพ
เราปรารถนาที่เราจะไม่ดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความกลัวเราปรารถนาที่เรานั้นจะไม่ได้ถูกกล่าวโทษใดๆอีกต่อไปเราจะทะยานขึ้นดังนกอินทรีข้าแต่พระบิดาเจ้าเราจะโลดแล่นอย่างพระเจ้าอย่างมีเสรีภาพต่อไปขอพระเจ้าอวยพรเราปลดปล่อยเราจากโซ่ตรวนแห่งพันธนาการทุกอย่างโรคภัยจะหายไปบาดแผลในใจของเราจะได้รับการเยียวยาข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอฝากพี่น้องทุกคนไว้ในความรักของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนเอเมนฮาเลลูยาคนที่มั่นใจว่าพระวิญญาณจะให้ท่านมีชัยชนะท่านจะบอกว่าเอเมนขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ